ความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขในชีวิตที่จะต้องเป็นสุขเราจะมีความเข้าใจและได้สิ่งสำคัญนี้อย่างไรนี่คือคำถามและเราจะค้นหาคำตอบไปด้วยกันเจอกับแพทอีกแล้วนะคะในรายการไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งวันนี้แพทอยู่ที่เรือนพระตันทวิทย์นั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือเคยเห็นกันแล้วอ๋อฉันเคยไปฉันเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์เชียงถูกไหมคะวันนี้นะอยากให้ติดตามจริงๆเลยนะคะหนึ่งเลยคุณจะได้เข้าใจในการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์อีสนะคะว่ามันคืออะไรนะคะรวมถึงการไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศอย่างไรให้ปังและครึ่งปีหลังเนี้ยจะต้องมูยังไงไหว้ตรงไหนหรือทำอะไรรอติดตามได้เลยและตอนนี้นะคะอาจารย์รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เชียงได้เลยค่ะอยู่กับอาจารย์เชียงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาผู้ที่มีฉายานะคะอาจารย์เชียงมูเตลูสายขาวเขาก็ว่ากันไปซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ไลฟ์อีสการใช้ชีวิตยังไงในรูปแบบของอาจารย์เชียงด้วยอาจถามเลยแล้วกันที่เรายืนอยู่เนี่ยความเป็นมาเป็นไปกลายเป็นหูสวยแล้วก็ใหญ่มากๆเริ่มต้นจากไหนคะเริ่มต้นจากบ้านนี่แหละครับลูกศิษย์เวลามาหาอาจารย์เขาก็ชอบมาหนึ่งคือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อยากจะมาไหว้องค์พ่อกันไหว้ไปไหว้มาคนนู้นขอสำเร็จได้สำเร็จมารถจอดเต็มไปหมดเลยไม่สามารถที่จะสวดมนต์ได้เหมือนเดิมแล้วจากตอนแรกอยู่กัน20คนไปเป็นมาจากหนึ่งรุ่นเป็น100-200มันก็ไม่พออาจารย์ก็เลยอธิษฐานกับองค์พ่อบอกว่าพระพิฆเนศองค์พ่อพระพิฆเนศถ้าหากว่าลูกยังมีหน้าที่ที่จะได้เผยแผ่ธรรมเนี่ยขอให้ภายในปีนี้ได้ที่ดินตอนแรกขอไว้เนี่ย200ไร่โตจากเดิมแต่ตอนนี้3ไร่3ไร่3ไร่ซึ่งเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของลูกศิษย์ด้วยของอาจารย์ด้วยร่วมกันช่วยกันเกิดจากความศรัทธา1อาจารย์ก็ปูนำไปซื้อที่ดินไปเทหมดหน้าต่างเพราะด้วยความศรัทธาปรากฏว่าไอ้ความศรัทธานั่นแหละลูกศิษย์ลูกหาทั้งเห็นมาขอพรอะไรต่างๆองค์พ่อเกิดความสำเร็จก็เอาปัจจัยมาช่วยกันสร้างเสาแต่ละต้นมีเจ้าภาพไฟช่อแชงเดลีย์มีเจ้าภาพกระเบื้องแต่ละแผ่นมีเจ้าภาพทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สำเร็จอย่างรวดเร็วน้องแพท11เดือนนะสร้างที่เนี่ยเร็วมากรวดเร็วนะเร็วมากนี่แหละคนเราต้องทำจริงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่งการใช้ชีวิตของอาจารย์เห็นบอกว่าก็คือไม่ได้คาดหวังแต่ใช้ชีวิตแบบมีหลักการใช้ชีวิตของอาจารย์เรียกว่าใช้ชีวิตไปพร้อมกับคำว่าศรัทธาดีกว่าศรัทธานี่แหละเป็นการบ่มเพาะแล้วสร้างเราเมื่อเรามีความเชื่อก็จะมีความสำเร็จดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราหมดความศรัทธาคือหมดความเชื่ออย่าว่าแต่เรื่องยากๆเลยเรื่องง่ายๆก็ทำให้สำเร็จดังนั้นศรัทธานี่แหละเป็นอริยทรัพย์ประการแรกที่จะทำให้เกิดเป็นความมั่งคั่งและความสำเร็จในทุกเรื่องตอนนี้อาจารย์พอแบบแง้มๆได้ไหมคะว่าผู้ที่ศรัทธาหรือว่าที่เป็นลูกศิษย์หรือที่แวะเวียนมาเนี่ยกี่คนคะอาจารย์โอ้โหแพทนับไม่ถ้วนจริงๆเวลาจัดงานทีมหมุนมวลมนุษยชาติไม่รู้มาจากไหนปากต่อปากมีทุกระดับชั้นทุกวรรณะทุกอาชีพเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าตอกย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์มีเยอะจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้เราไปฟังบางส่วนดีกว่าที่เขาจะพูดถึงความศรัทธาแล้วก็พูดถึงอาจารย์กันค่ะทุกๆครั้งที่มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบผมอะโชคดีทุกครั้งที่มาเรือนพระหรือมาเจออาจารย์เมื่อก่อนผมเป็นช่างภาพนะแต่ว่าทุกอาชีพอะมันก็มีไลฟ์นะมีขึ้นมีลงสุดท้ายอาจารย์มาบอกว่าเออคุณบิ๊กติดฟิล์มบ้านแล้วจะดีขึ้นเราก็แบบติดฟิล์มบ้านแล้วจะดียังไงอยู่ๆก็เลยได้อาชีพทำฟิล์มขึ้นมาผมก็พลิกชีวิตนะผมก็บอกภรรยาผมนี่แหละบอกว่าเออเนี่ยไปกราบขอบคุณอาจารย์แล้วกันเพราะว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์ให้อาชีพคำสอนที่รู้สึกว่าจริงใจมากสุดนะครับอาจารย์จะสอนให้ขอบคุณเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเป็นความสำเร็จของเราเป็นความสุขของเราเนี่ยให้เราขอบคุณสิ่งนั้นเราสามารถมีความสุขกับปัจจุบันขนาดได้กับทุกเรื่องครับแม้แต่เรื่องเล็กๆอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคำสอนที่อาจารย์สอนแล้วกินใจครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แม่ผมเขาป่วยครับก็อยากได้ที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็เลยมาหาอาจารย์เชียงครับผมมาขอองค์พ่อนะครับว่าอยากให้แม่หายป่วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นสมดังปรารถนาครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็สอนการใช้ชีวิตของพุทธศาสนาเอามาสอดคล้องกันในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการที่วันหนึ่งที่เราเจริญเติบโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการที่สำนึก
รู้คุณในสิ่งที่เราได้รับเช่นวันนี้เราเดินทางเติบโตขึ้นมามีพ่อแม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราก็จะต้องสำนึกบุญคุณของพ่อและแม่วันนี้เราเดินทางมาได้เจริญเติบโตเรียนรู้มาได้ก็มีบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนแล้วสำนึกรู้คุณในสิ่งที่ตัวเองได้รับณปัจจุบันแล้วเดินก้าวไปต่อให้มันโตกว่านี้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์มานี่คือหนึ่งหัวข้อง่ายๆนั่นเองครับโหฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะอาจารย์ขาแล้วก็กินใจมากๆเลยนั่นคือเขาพูดจากใจเลยถึงอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเบรกก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาล้วงลึกแล้วก็ขอเขาเรียกว่าแง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตแล้วก็เดี๋ยวมาไขคำตอบว่า life is ในแบบของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะเอก2แล้วค่ะทุกคนค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักไลฟ์สไตล์ของอาจารย์ดีกว่าไลฟ์สไตล์ของอาจารย์ชินเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากใครแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์อาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะคนที่ติดในบุญเรามีความสุขกับการทำอะไรเราถือเป็นงานอดิเรกเนาะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสไปวัดไปทำบุญกับการเชื้อเชิญแล้วเรามีความสุขและเอนจอยนั่นก็คือไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเวลาไปรีแลกซ์หรือเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยสวดมนต์มั้ยคะบางคนนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นชั่วโมงสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าถามว่าทุกวันทำจนมันเหมือนกับการกินข้าวครับน้องแพทแล้วที่นี่เนี่ยก็คือที่อาจารย์ตั้งใจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมบุญด้วยใช่ไหมใช่ก็คือเป็นธรรมสถานอาจารย์เคยบวชที่วัดบวรอาจารย์ก็เลยได้แรงบันดาลใจจากตำหนักเพชรที่วัดบวรว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทำธรรมสถานส่วนตัวเล็กๆเราก็จะสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบนี้สวยมากส่วนใหญ่แล้วคนที่มาที่นี่ก็คือมาสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิมาขอพรองค์พ่อแล้วก็ได้รับพลังใจดีๆได้รับกำลังใจดีๆไปเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ยังไม่ได้เปิดทุกวันเพราะว่าน้องแพนเห็นยังไม่เสร็จดีใช่ใช่ก็ไม่ได้เปิดทุกวันก็จะเปิดวันอมาวสีซึ่งเดือนหนึ่งจะมีอยู่ครั้งหนึ่งวันอมาวสีก็จะเป็นวันแรมหนึ่งค่ำของแต่ละเดือนเรียกว่าวันขอเงินหรือรับทรัพย์กับพระจันทร์ธรรมดาในแต่ละรอบเดือนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นวันที่แม่แรงดึงดูดอยู่แล้วตามธรรมชาติให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงโบราณอาจารย์เขาเลยบอกว่าวันนี้ถ้าใครได้มีโอกาสทำสมาธิสวดมนต์ก็จะได้รับพรแรงดึงดูดนั้นเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือเปล่าล่ะ Law of Attraction ใช่ค่ะแพทอ่านอุ้ยคุณอาจารย์ใช่ค่ะแพทอ่านหนังสือแรงสั่นสะเทือนแรงดึงดูดถูกต้องทั้งหมดมันคือธรรมชาตินั่นแหละแล้วเราทำยังไงให้ธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาอยู่กับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็มาเป็นพลังใจนี่คือรูปแบบของอาจารย์เลยบางคนบอกรู้จักอาจารย์เชียงอาจารย์ดูดวงแม่นแต่จริงอาจารย์ไม่ได้รับดูดวงถูกไหมคะเขาก็พูดกันไปเนาะส่วนใหญ่สไตล์อาจารย์จะเป็นลักษณะของการทักแล้วอาจารย์ก็จะไปดูห่วงจุ้ยกับที่เขาคุ้นชินเลยก็คือการเป็นบันทิตาอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เป็นพราหมณ์นะแต่เป็นบันทิตาอาจารย์คือคนที่รู้หนังสือแล้วอาจารย์ก็ชุมนุมเทวดาก็กลายเป็นว่าบวงสรวงเปิดกล้องละครหรืออะไรที่เขาทำพิธีเกี่ยวกับใช่แล้วเขาก็ปากต่อปากพอเขาประสบความสำเร็จเขาก็ปากต่อปากไปเองแสดงว่าอาจารย์เป็นคนทักคนแม่นนี่แต่แล้วต้องดวงหน่อยเนาะต้องดวงอะไรแพทต้องให้ดวงอาจารย์ไหมคะหรือไม่ต้องเลยก็อย่างอาจารย์ทักได้อย่างเงี้ยว่าแบบโอ้โหนี่อาจารย์ทักเอานี่นะอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ทักเรื่องจริงเลยว่าถ้าอาจารย์เห็นแพทปุ๊บอาจารย์อยากทักอะไรอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ทักเรื่องจริงเลยสวยสวยเรื่องจริง อาจารย์นอกจากสวยแล้วจริงจังเนาะจริงจังก็กำลังจะได้ขยับขยายที่อยู่ที่อาศัยดีๆสะดวกสบายและอย่างหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกและสัมผัสได้เนี่ยลูกของแพทย์มีบุญเขามาพร้อมทรัพย์มาพร้อมโอกาสที่ดีๆแพทย์จะดังขึ้นอีกรวยขึ้นอีกสาธุอาจารย์ยิ่งเล็กโตแพทย์ก็ยิ่งรวยขึ้นไปเรื่อยๆอีกนานไหมคะเดือนหน้า38แล้วค่ะอาจารย์ให้บูชาพระพิฆเนศแพทย์อาจารย์จะมีเคสอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีพระพิฆเนศอยู่หลายองค์มากเลยปีนี้เป็นปีมะโรงแล้วเขามีความเชื่อว่าเป็นปีเริ่มต้นของฮวงจุ้ยยุค9
นอกจากการปรับเปลี่ยนที่หลับที่นอนแล้วเนี่ยนะย้ายบ้านแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำเพิ่มเติมคือให้เราไปรับพลังดีๆจากองค์พระคเนศพระพิคเนศตามตำนานจะมีอยู่32ปางแต่ละปางก็จะเป็นพรแต่ละเรื่องที่คนทําอธิษฐานจิตขอแล้วได้รับกันหนึ่งเดียวในโลกเลยที่ประทานพรทั้ง32ประการนั้นรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยคือที่นี่อยู่ที่ศาลาคเนศพิรมน้องแพทจบเลยตอนแรกยังคิดเลยว่าต้องจองตั๋วไปใต้หรือเปล่าเออเวลางานทันไหมเนี่ยสรุปเรามาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะเข้ามาให้อาจารย์แนะนำเรื่องอะไรซะส่วนใหญ่ปรับบ้านเปลี่ยนบ้านห่วงจุ้ยเรื่องห่วงจุ้ยใช่ปรับบ้านเปลี่ยนบ้านห่วงจุ้ยแล้วก็ตั้งองค์พ่อทิศไหนวางอะไรยังไงเปิดร้านเลิกวันช่วงไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยกับบางทีคุยไปคุยมาแล้วอาจารย์อาจจะเกิดความรู้สึกอะไรก็จะแนะนำให้เขาไปทำบุญปรากฏกลับมาก็สำเร็จลูกศิษย์หรืออะไรเงี้ยมหาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนที่ตกตะกอนได้แล้วระดับหนึ่งงั้นอาจารย์จะบอกกับเขายังไงหรือว่ามีแนวคิดให้เขายังไงบ้างคะให้เขากลับไปใช้ชีวิตของเขาต่อเรียนรู้ธรรมชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่มรรคคาของราตรีมันผ่านไปนั่นหมายถึงอรุณรุ่งใหม่กำลังจะมาฟ้าหลังฝนงดงามนี่คือธรรมชาติการที่เรากลับมาดูที่จิตที่ใจตัวเราเองแล้วเราเห็นความเป็นธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะความเชื่อใหม่จะเกิดขึ้นการที่เราโมแต่จมปากกับเรื่องเดิมๆพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆซึ่งเป็นอดีตที่เลวร้ายแล้วพูดอยู่นั่นแหละมันคือการย้ำตัวเองว่าฉันจะต้องเจอเรื่องนี้ฉันจะต้องเจอเรื่องนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตกตะกอนแล้วอ่ะเราจะมีพลังใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะสามารถที่จะส่งต่อและบอกกล่าวกับคนที่เขากำลังดูพระจันทร์อยู่ในว่าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปพี่ผ่านตะกอนแล้วถ้าความหมายของคำว่า life is เนี่ยความหมายของชีวิตจริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นแบบไหนคะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอธิษฐานจิตขอเพียงความมั่นคงไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาในโลกแล้วสตาร์ทไว้อยู่ที่จุดๆเดิมเพราะถ้าเกิดเราอยู่กับที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาไม่มีการต่อยอดชีวิตเราคือการจบลงเลยนะเท่ากับว่าเกิดมาเป็นคนอย่างหนึ่งที่อาจารย์จะบอกตลอดว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้ทุกการเปลี่ยนแปลงของเราคือก้าวแห่งการพัฒนาชีวิตเราให้สูงยิ่งขึ้นไปปัญหาก็ดีอุปสรรคก็ดีเขาไม่ได้ให้เราตายจริงหรอกแต่เขามาให้เราเรียนรู้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นการที่เราเอาไปลบลาฆ่าฟันกันหรอกแต่คือการชนะใจตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ถือว่าเป็นชีวิตของเราเลยเราจะไม่ดูถูกความเชื่อความศรัทธาของใครพ่ออาจารย์ถือว่าในเวลาที่เรามืดมิดหมดหนทางมืด8ด้านของชีวิตการที่เรามีศรัทธาคือการที่เราอุตส่าห์เทียนถือเทียนเล่นน้อยๆเอาไว้อะท่ามกลางความมืดอะแล้วบางคนที่เขาแบบอาจจะมีความศรัทธาความเชื่อที่ไม่ได้ตรงกับเราอะพยายามพูดว่าไอ้สิ่งที่เธอศรัทธามันงมงายสิ่งที่แต่ตรงนั้นมันทำให้เราต้องทิ้งเทียนเล่มนั้นออกไปแล้วอยู่เพียงความมืดลำพังจากคำพูดของคนที่ไม่รู้จักเราเลยหรออาจารย์จะบอกเสมอว่าถ้าหากความศรัทธาของเรานั้นนะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้ทำลายผู้อื่นแต่มันเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปได้ก้าวไปได้ต่อชีวิตเราจะพัฒนาเราจะเรียนรู้แล้วเราจะเติบโตขึ้นอย่างที่บอกวันนี้คนอาจจะเป็นเด็กอนุบาลไหว้เทพไหว้เจ้าก็มีกำลังใจเขาต่อยอดไปได้เขามีศาสนาจะลงใจเขาก็จะเข้าใจเองว่าในแต่ละสิ่งที่ปฏิบัติมาคือกุศโลบายนี่แหละ life isเดี๋ยวเบรกก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปไหว้ดีกว่าว่าการไหว้จริงๆหรือไหว้ให้ถูกต้องเนี่ยต้องไหว้ยังไงตอนนี้เราอยู่ตรงพระพิคเนศเรียบร้อยแล้วหนึ่งเดียวในโลกซึ่งองค์นี้ที่อาจารย์บอกว่าให้พรได้ครบ32ประการเลยใช่เขาเรียกว่าปรางอะไรคะอาจารย์คะก็คือองค์นี้นะคะเป็นปรางสีปฐมพรมคณปติเป็นผู้สร้างแห่งผู้สร้างองค์นี้เกิดขึ้นตอนที่อาจารย์ไปประเทศอินเดียอาจารย์ทำสมาธิอยู่ๆก็เกิดเป็นภาพจินตนาการขึ้นมาองค์พ่อผุดขึ้นมาจากทะเลเลยแล้วก็มีพญานาคเนี่ยเลื้อยเกี่ยวกันแล้วอยู่ๆก็เป็นดอกบัวบานองค์พ่อก็ประทับอยู่ตรงนั้นอะแล้วท่านก็ค่อยๆผายพระกรของท่านออกมาแต่ละกรเต็มไปหมดมากมายเต็มไปหมดแล้วในจินตนาการของอาจารย์ที่อาจารย์เห็นภาพนั้นอะก็เป็นปางทั้ง32ปางของพระองค์แล้วพระกรต่างๆก็จะมีประทานพรมีถือสังถือบ่วงหน้าคำบาตรถืองาแล้วที่สำคัญที่สุดสูงสุดอีก2กรเลยคือถือพ่อกับแม่ท่านคือสิวลึงแล้วก็ตีศูนย์
พระพิฆเนศ32ปางเนี่ยเป็นที่รู้จักกันสำหรับผู้ที่ศรัทธาในองค์พ่อพระพิฆเนศอยู่แล้วว่าแต่ละปางใน32ปางเนี่ยก็จะประทานพรในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนฤคณปฏิก็คือเป็นปางไล่ลามเป็นปางศิลปินดารานักร้องนักแสดงอันนี้ที่ยืนไล่ลามอยู่เห็นไหมจะมีอยู่1ปางเห็นมั้ยลูกยืนอยู่เห็นมั้ยไล่ลามยกขาอยู่1องค์เป็นปางเกี่ยวกับศิลปินนักแสดงเป็นนฤคณปฏิถ้าจะเห็นปางนี้บ่อยมากมันน่าตราดนะเป็นปางไล่ลามก็เป็นศิลปะการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบข้าราชการทหารตำรวจก็จะเป็นวีรคณปฏิเป็น16กรอย่างเงี้ยก็ใครที่ข้าราชการข้าราชการขอยศถาบรรดาศักดิ์ขอคู่ครองอย่างเงี้ยขอลูกหรือแม้แต่เนี่ยเป็นปางโยคะคณปฏิคือการขอให้การปฏิบัติทำสมาธิของข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าเท่ากับทั้ง32ปางเนี้ยจะครบทุกเรื่องในแต่ละมหาสาขาหรือแม้แต่ช่วงชีวิตช่วงวัยของเราขอเรื่องการศึกษาขอความรักขอครอบครัวขอให้สุขภาพแข็งแรงก็อธิษฐานจิตตามแต่ละปางได้แต่ทั้งหมดเนี่ย32ปางรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและอย่างองค์ด้านล่างนี่นะคะอาจารย์คะโอ้โหน้องแพทตาถึงที่สุดในจักรวาลเลยองค์นี้องค์อาจารย์ได้มาจากเมืองมหาปริพุรัมที่อินเดียใต้อาจารย์ว่าในเมืองไทยไม่มีอ่ะที่ว่าเป็นหินแกะแล้วเห็นไหมว่าพระองค์ทรงถือมีแค่2กรดูเบาๆนะใช่ค่ะดูเบาๆแต่ท่านทรงถือศิวลึงศิวลึงก็คือพระศิวะท่านถือผู้ที่ทำลายท่านเองพระศิวะทรงเปลี่ยนเสียงพระคเนศจากเสียงคนให้กลายเป็นเสียงช้างท่านถือไว้เท่ากับว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือท่านสูงที่สุดแล้วแล้วการที่เราสามารถที่จะเข้าให้ถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเข้าให้ถึงประโยชน์ของอุปสรรคเข้าไปถึงประโยชน์แห่งการยกระดับจิตใจและพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละถือว่าเป็นปัญญาที่สูงที่สุดละ มาจากเมืองมหาปาริปุรัมมีอยู่จริงนะเป็นคเนศปิรยาคณปตินะครับอยู่ที่เมืองปิรยาอยู่อินเดียใต้เชนไนแล้วอย่างนี้แนะนำไหว้ได้ไหมคะได้สิครับว่าจะต้องเริ่มจากอะไรคะอาจารย์โอเคเบื้องต้นเราเอาแบบสะดวกสบายนะครับคนนี้ยืนนะท่านทั้งหลายก็ตั้งใจอธิษฐานด้วยอยู่ทางบ้านก็ตั้งใจอธิษฐานด้วยคือการที่เราจะบูชาใครท่านกับเราต้องรู้จักกันก่อนก็บอกท่านเลยว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนางสาวณภากันตระกูลขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาองค์พ่อพระศรีคเนศให้มาเป็นเทพประจำตัวประจำธุรกิจกิจการขอบารมีแห่งพระองค์ผู้สว่างสวยยิ่งกว่าพระอาทิตย์นับล้านโกรธดวงโปรดอนุโมทนายินดีในบุญกุศลคุณความดีที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาด้วยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีโปรดขจัดอุปสรรคนำปัญญานำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้เกิดแก่ข้าพเจ้าครอบครัววงศ์ตระกูลเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปในการสร้างบุญบารมีโอมกาชานันโหตคณาทิเสวิตมแล้วถวายต้องมีไหมคะดอกไม้หรือขนมหรือจะต้องมีวันไหว้พระพิฆเนศไหมคะเมื่อกี้เราแอบถวายของที่มีค่าที่สุดของเราไปละคือบุญกุศลบุญที่เกิดจากทานจากศีลจากภาวนาเนี่ยบุญกุศลความดีขอถวายแด่ท่านอาราธนาให้ท่านมาเป็นเทพประจำตัวส่วนการบูชาเมื่อกี้เขาเรียกว่านามธรรมคือเป็นพลังใจส่วนรูปธรรมวันอังคารวันพฤหัสห้ามถวายของคาวผลไม้ได้ไหว้ของดีเชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ได้ที่เราไหว้บูชาแล้วเรามองแล้วรู้สึกอยากทานองค์พระคเนศเนี่ยท่านมีรูปลักษณะอย่างช้างรูปร่างอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนใช่ไหมครับคนก็จะชอบถวายมหาเศรษฐีอินเดียมหาเศรษฐีอย่างที่เนี้ยเวลาบูชาพ่อเนี่ยถวายแบบท่วมท้นเลยแพ้กล้วยเนี่ยถวายกันเป็นคือไหว้เสร็จเราก็แจกให้กับทุกๆคนได้อิ่มน้ำสำราญอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะมีขนมได้ว่าโมทกะขนมระดุลกลมๆแต่ที่นี่จะชอบถวายเฟอร์เรโร่ล็อตเชอร์ช็อกโกแลตกลมๆไหว้เสร็จแจกเด็กได้ต่อไปอินเดียนะขนมเอ่ยดอกไม้เอ่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเมืองไทยหรอกเขาไม่ได้มีดอกดาวเรืองแบบอย่างที่เราเห็นในเมืองไทยอ่ะเขาถวายดอกมีกลิ่นหอมมันสามารถประยุกต์ได้แท้ที่จริงแล้วอ่ะการบูชาพระคเนศให้ดีที่สุดแล้วเกิดผลสำเร็จที่สุดใช้ใจบูชาท่าน
ช้ความศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราจะต้องดีกว่านี้เชื่อมั่นว่าเราจะได้โอกาสที่ดีกว่านี้วันนี้เราถวายของที่ดีแล้วเอาไปแจกต่อใจเราใหญ่นะเราไม่ยึดไว้คนเดียวเนี่ยการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วน้องแพทครึ่งปีหลังแล้วอาจารย์ขาแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปมูหรืออยากจะต้องแบบ เสริมเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ปีนี้ไปกินมะโรงอยากจะเสริมสิริมงคลง่ายๆอย่างแรกเลยให้ทำบุญกับผู้ป่วยยากไร้อาจารย์แนะนำให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลน้องแพทย์รู้ไหมว่าถ้าน้องแพทย์เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องเลขศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์กทรทะเบียนบ้าน1เลขที่เราลืมเขาแต่เขาสำคัญที่สุดสำหรับเราคือบัตรประชาชนเกิดยันตายใช้เลขเดียวใช่ค่ะให้เราทำบุญด้วยเลข4ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายของบัตรประชาชนเป็นการเสริมสิริมงคลหมายถึงจำนวนเงินถูกต้องของถูกต้อง4ตัวถูกไหมคะใช่เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นศิริราชไม่ว่าจะเป็นจุฬาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลรัฐบาลต่างๆทั่วประเทศไทยเลยที่เรามีความคุ้นเคยก็ได้แต่ให้มีเคล็ดว่าขอให้รหัสชีวิตของข้าพเจ้า4ตัวท้ายเนี้ยครึ่งปีหลังของปีมะโรงเนี้ยขอให้ข้าพเจ้าสะดวกสบายมีบริวารดีๆอย่างเงี้ยอยากมีบริวารดีๆก็ทําบุญกับหมอไงทําบุญกับนักศึกษาส่วนใหญ่คนก็จะยึด8899เลขเลขมงคลแต่ไม่ได้ทำให้ตัวเองครึ่งปีหลัง2567ทำบุญด้วยเลขมงคลชีวิตคือรหัสบัตรประชาชนตัวเอง4ตัวท้ายจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเคล็ดลับดีๆของอาจารย์เชียงนี่ถ้าไม่ใช่น้องแพทถามไม่ตอบนะเนี่ยเอาอย่างนี้สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากเพราะเชื่อว่าคนที่ดูรายการอะขนาดแพทอะแพทยังคิดเลยว่าเดี๋ยวแพทต้องกลับมาไหว้อีกอย่างแน่นอนมีจะมีแบบจัดหรืออะไรที่คนสามารถรวมกันแล้วมาที่นี่อีกได้ไหมคะเป็นงานใหญ่งานปีน้องแพททั่วโลกเขารู้จักวันนี้ในการบูชาพระคเนศเรียกว่าวันคเนศจตุรถีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่7กันยายนถ้าใครอยากมาต้องติดต่ออะไรยังไงคะอาจารย์คะมาได้เลยเอาใจใสๆมาเอาจิตของท่านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจมาขอบคุณองค์พ่อจิตที่เต็มไปด้วยความกตัญญูรู้คุณความสำเร็จทุกรูปแบบที่เกิดในชีวิตมาขอบคุณองค์พ่อโดยผ่านพระคเนศด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครดูอยู่แล้วอยากมา7กันยายนนะอาจารย์เนาะสามารถมาได้นะคะวันนี้ได้แบบเขาเรียกว่าครบจริงๆค่ะอาจารย์หนึ่งก็คือได้ข้อคิดดีๆกลับไปเลยวันนี้นะคะรวมถึงได้มารู้จักสถานที่ดีๆแบบนี้แล้วก็ใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เชียงหรือว่าใครที่มีความเคารพนับถือในตัวองค์พ่ออยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่ายังมีอีกหนึ่งที่ทุกคนสามารถมาได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณฟิล์มติดบ้าน Vision Protect นะคะบริษัทสร้างบ้าน A Plus Perfect Home สร้างบ้านอย่างมีรสนิยมที่สัมผัสได้จริงค่ะ B1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้คุณสบายสวยดั่งมาดามเฟอร์บายสุพรรณคลาสสิกโฮมนะคะและ Go Mat ค่ะ Build in บ้านให้สวยต่อเติมให้สุขค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.